รมควบคุมโรคมีการประเมินสถานการณ์โควิดหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับเลวร้ายที่สุดเนี่ยอาจจะติดเชื้อถึงวันละแสนรายเลยเสียชีวิต250คนต่อวันเตรียมการขยายเตียงนะครับแล้วก็ตุนยาเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและก็กลุ่มโรคร้ายแรง608นะครับนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกล่าวในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขระบุนะครับว่ากรมควบคุมโรคคาดการณ์สถานการณ์โควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับทั้งในส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตมากกว่าปี2564อีกหากประเมินดูจากผู้ติดเชื้อวันละ 20,000 กว่ารายเสียชีวิตไม่เกิน100รายต่อวันเนี่ยนับว่ายังเป็นไปตามที่คาดการจึงคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นไปตามที่คาดการไว้คือผู้เสียชีวิตขึ้นไปราวประมาณ100รายเศษต่อวันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับทั้งนี้เนี่ยหากเทียบยอดผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตช่วงหลังสงกรานต์2ปีก่อนกับปีนี้เนี่ยคาดว่าสัดส่วนระหว่างการป่วยหนักต่อผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยเพราะช่วง2ปีก่อนติดเชื้อวันละไม่กี่พันครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 23,000 รายใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย 1,300 ถึง 1,400 รายปัจจุบันใส่ท่อช่วยหายใจราว500รายหรือว่า1ใน3ของก่อนหน้านี้ครับแต่ติดเชื้อมากกว่าเดิม 2-3 เท่าถ้านับรวมยอด ATK ด้วยนายแพทย์จักรรัฐระบุถึงสาเหตุที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากมันมีการรวมกลุ่มประชาชนกลับบ้านไปเจอญาติผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจนอาจจะเกิดการแพร่เชื้อมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในผู้สูงอายุกลุ่ม608ผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งนี้ฉากกระทัดโควิด19ที่สาธารณสุขคาดการเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์หากคงมาตรการต่างๆและประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือในระดับปัจจุบันและมีการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัดถึงช่วงสงกรานต์ประเมินว่าผู้ติดเชื้อจะสูงสุดราว 50,000 รายต่อวันในช่วงราว19เมษายนผู้ป่วยปอดอักเสบสูงสุดราว 3,000 รายครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ราวประมาณ900รายและเสียชีวิตมากกว่า100รายต่อวันนะครับระดับแย่ที่สุดนะครับทางคุณหมอบอกว่ากรณีที่ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดลดแยกกักตัวฉีดวัคซีนทุกเข็มต่ำกว่า 200,000 โดสต่อวันเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อมาตรการป้องกันตนเองจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดราว 100,000 รายต่อวันเลยครับหลังสงกรานต์เนี่ยผู้ป่วยปอดอักเสบจะสูงสุดราว 6,000 ราว6,000 รายนะครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2565เนี่ยผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจสูงสุดอยู่ที่ราว 1,700 รายครับและผู้เสียชีวิตเนี่ยราว 250 รายต่อวันนี่ครับคุณหมอระบุในตอนท้ายขณะที่ทางนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยเตียงอยู่ระดับ 2-3 รองรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองและแดงยังมีเพียงพอครับการพิจารณารายจังหวัด10จังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงสุดส่วนใหญ่เตียงระดับ2ขึ้นไปยังรองรับได้แต่หารือร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเอกชนกทม.โรงเรียนแพทย์ต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ถ้าเตียงเริ่มตึงก็ต้องขยายเตียงต่อไปนะครับในส่วนของยารักษาเนี่ยนะครับทางด้านทันตแพทย์หญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์นะครับรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่ามีการสำรองยาไว้เพียงพอในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับโดยสาธารณสุขเนี่ยแจ้งแผนความต้องการเป็นยาฟาวิพิลาเวียนะครับแล้วก็โมนูพิลาเวียรวม75ล้านเม็ดซึ่งองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเตรียมสำรองไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่การคาดการณ์ของแพทย์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคาดการณ์ว่าหากมาตรการย่อหย่อนเนี่ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยกลับมาแล้วอาจจะมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 100,000 รายต่อวันครับแล้วรวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตใส่ท่อออกซิเจนปอดอักเสบก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวสงกรานต์ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับสวมแมสอย่าพยายามไปเข้าใกล้กลุ่ม608ก็คือผู้สูงวัยที่เขายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ